สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพลงตัวเคส8หลังรุ่น Samsung Galaxy S3 นะครับผมด้วยตัวเครื่อง Heat Test นะครับอันนี้นะครับผมคือวัสดุที่เราจะใช้พิมพ์นะครับผมเป็นตัวแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กตัวนี้จะมีตัวฟิล์มเคลือบอยู่นะครับผมให้เราลอกออกได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรานำตัวด้านแผ่นเหล็กนะครับผมที่เราลอกพลาสติกออกเมื่อกี้นี้นะครับแปะเข้าไปกับตัวรูปได้เลยนะครับผมนี่คือรูปที่ปริ้นมานะครับคว่ำลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้เรานำตัวเทปกันความร้อนนะครับมาแปะสองด้านนะครับทีนี้เราจะมานำตัวแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปในตัวเครื่องฮีทเพนนะครับตัวเครื่องฮีทเพนนะครับผมเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่390องศาฟาเรนไฮต์นะครับผมส่วนเวลาจะใช้อยู่ที่100วินาทีนะครับให้เราสไลด์แผ่นตัวนี้ออกได้เลยนะครับนำตัวแผ่นเหล็กที่ติดกับภาพแล้วนะครับผมคว่ำลงไปหมุนตัวถาดกลับมานะครับผมแล้วก็กดลงไปเลยกดปุ่มขวาสุดนะครับผมเพื่อเริ่มนับถอยหลังเวลา100วินาทีนะครับหลังจากนี้เราก็รอครับผมหลังจากที่เรารอตัวเครื่องทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดปุ่มขวาที่ตัวเครื่องอีกหนึ่งครั้งนะครับยกตัวนี้ขึ้นเลยนะครับผมให้เราเลื่อนตัวถาดออกด้านข้างนะครับผมมาสไลด์ตัวนี้ออกมาได้นะครับให้เรานำแผ่นเหล็กออกมาได้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ให้เราทิ้งให้ตัวแผ่นเหล็กเย็นสักครู่นึงนะครับผมใช้เวลาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะนำไปติดกับตัวเคสอีกทีนึงครับหลังจากที่เรารอให้ตัวแผ่นเหล็กเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรานำตัวแผ่นเหล็กนะครับผมแปะเข้าไปกับตัวเคสได้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังของตัวเคสนะครับผมจะเป็นตัวกาว2หน้านะครับให้เราทำการลอกออกได้เลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยให้นำแผ่นเหล็กนะครับผมที่พิมพ์ภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาติดเข้าไปกับตัวเคสนะครับผมเรียบร้อยครับผมตัวเคสนะครับ